่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนายนฤพลทิพย์มนทาหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ภัยทีมปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจยุทธการพิทักษ์ป่า 1/2562 นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังพร้อมด้วยนายสมนึกกุลรัตน์หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตรังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิเกาและกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมประมาณ20นายได้เดินเท้าเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควรละป่าเขาวางพื้นที่หมู่2ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเนื้อที่19ไร่3งานหลังจากพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมและตรวจยึดไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2552นายนฤพลกล่าวว่าสำหรับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของนายทุนต่างชาติที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบต่อสู้กันเรื่องเอกสารแต่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยืนยันชัดเจนว่านายทุนผู้ถือครองกระทำการบุกรุกป่าเพราะพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขณะที่เจ้าของที่ดินยืนยันว่าตัวเองมีเอกสารสิทธิ์คือนส.3ที่มาจากสค.1แต่สค.1จะเชื่อไม่ได้เพราะอาจจะบินมาจากพื้นที่อื่นหรือเนื้อที่บวมขึ้นมาจากเดิมหรือเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศอย่างละเอียดทั้งนี้กรมป่าไม้ก็จะดำเนินการเสนอเรื่องไปยังกรมที่ดินเพื่อให้มีการยกเลิกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ต่อไปพร้อมเร่งรัดติดตามการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยเพราะกรณีนี้อาจเข้าข่ายการกระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือผู้ครอบครองตัวจริงอาจไม่ใช่คนไทยสำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินในจังหวัดตรังครั้งนี้เป็นไปตามแผนเฉพาะกิจยุทธการพิทักษ์ป่า 1/2562 นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังเนื่องจากผลจากการตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและป่าสงวนแห่งชาติใกล้เคียงเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีการบุกรุกจึงได้เปิดยุทธการดังกล่าวขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบใน3จังหวัดอย่างละเอียดโดยการใช้อากาศยานบินสำรวจทางอากาศเพื่อชี้เป้าให้ชุดภาคพื้นดินเข้าทำการตรวจสอบล่าสุดพบการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้ง3จังหวัดรวม39แห่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบบุกรุก9แห่งที่จังหวัดพัทลุงพบบุกรุก15แห่งและจังหวัดตรังพบบุกรุก15แห่งซึ่งถือเป็นการบุกรุกใหม่และหลายแปลงเป็นการกระทำที่รุนแรงเพราะต้องใช้เงินจำนวนมากและเครื่องจักรกลหนักจึงได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเฉพาะกิจยุทธการพิทักษ์ป่า 1/2562ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าแบบรายแปลงและตรวจยึดคืนกลับมาทั้งหมดโดยเร็วจบข่าวสุริยะวงศ์วิเศษรายงานสวัสดีครับ